สวัสดีครับผมแก้วพงประยูนนะครับสวัสดีค่ะดิฉันเอมม่าพิจิกาค่ะพบกับเราสองคนนะคะกับรายการมวยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสานค่ะศึกมวยไทยไบท์ทีวีคนสู้คนยกเริ่มแล้วนะครับ108ปอนด์นะครับไลฟ์ไฟเวทเต็มๆครับรุ่นนี้จ่าฝูงก็นี่เลยครับเบอร์หนึ่งของประเทศไทยสถานเมืองเล็กหนุ่มพรเทพเป็นมวยทางเดียวกันครับแม่แข้งขวามาจะดูว่าหาจังโอ้ยเนี่ยครับตบด้วยหมัดซ้ายแม่พลักห้ามพลครับแม่การหล่นนี่เสร็จเลยทีเดียวคู่ต่อสู้นี่เดินเข้ามารับแข้งตัวเองวางแข้งซ้ายหน้าเกี่ยวได้โอ้ยหมัดขว้างมาอีกแล้วครับนี่ครับหมัดขว้างแป๊กกี้มีโอกาสแล้วตอนนี้หมัดขวานะครับน้องเต้ยพยายามคัดแขนหน้าประลองกำลังอยู่เอาศอกสั้นครับมาศอกสั้นยกที่3โอ้ยซ้ายหน้าของยอดพยัคฆ์ครับวงในพลิกเกมนะครับแต่ว่ายอดพยัคฆ์นี่ตั้งกำแพงหน้าอยู่นะครับเนี่ยครับพยายามที่จะตั้งยกขาขึ้นอยู่ครับเตะซ้ายหน้าอีกทีครับลูกถีบครับมานี่ถีบเฉียบขาดเหลือเกินเอาหมัดฮุกขวาพยายามดันเข้าไปครับหมัดออกมานี่เสียวไส้เลยนะครับโดนแล้วเอียงแล้วแหมมีหักแล้วแทงตามครับลูกนี้ครับมวยจากศรีสะเกษนี่แหมดินแดนที่ต้องต่อสู้อยู่แล้วนะครับเอาโหเขี่ยขาหน้าสั้นๆง่ายๆได้ใจความโอ้โหเริ่มมีโต้แล้วครับมาเตะขวาครับพอเตะขวานี่ตั้งรับไม่ทันครับน้องเตยว่ายอดพยัคฆ์ตั้งรับสวยงามวางแข้งซ้ายมาเกมนี้เบียดกันกิ๊กเลยทีเดียวเอ้าจังหวะแข้งขวาครับแทงเข่าซ้ายตั้งกระแมงหน้าล็อกคอไว้ล้องเต้ยสิทธิ์ก้องสยามมาตอนนี้พยายามจะรัดลงล่างครับรัดตีหมุนตีอยู่ครับแข็งแรงโอ้ยกว่าจะฝ่าอาวุธเข้าไปนี่โดนแข้งซ้ายก่อนครับเดินเข้าหาเลยครับน้องเต้ยเปิดเกมเจอแข้งซ้ายวางอีกแล้วครับโอ้หมัดขว้างมาอีกแล้วครับคุณแป๊กกี้โดนหมัดขว้างเข้าไปขาสั่นเลยครับนี่ครับดูภาพช้าๆอีกทีครับโอ้ยเตะซ้ายครับยอดพยัคฆ์ปอเพชรน้ำหนึ่งเตะตั้งกำแพงหน้าไว้ครับโอ้ยโดนหมัดขว้างครับหมัดอัปคัตของน้องเต้ยสิทธิ์ก้องสยามชมกันต่อครับยกสุดท้ายครับทำอะไรต้องทำแล้วครับ3นาทีทองครับโอ้โหนี่ครับวงในเป็นของน้องเต้ยวงนอกเป็นยอดพยัคฆ์ครับตั้งรับจับทางทีครับโอ้โหแทงนายกแหลมทองโอ้โหแข้งซ้ายแม่มาไม่ส่งไลน์มาบอกก่อนด้วยครับแข้งซ้ายยาวๆครับน้องเต้ยยังเดินเข้าไปครับแม่แต่ยอดพยัคฆ์พยายามสกัดเคลียร์ขาหน้าไว้ครับลงด่านประตูนี่ซ้ายเตะแล้วคาไว้หมดสิทธิ์ที่จะเปิดเลยครับครับแล้วชูมือให้นักมวยทางด้านมุมน้ำเงินครับยอดพยัคฆ์ปอเพชรน้ำหนึ่งเป็นฝ่ายชนะไปโดยคะแนนที่ชูป้ายยกแรกก็คือคุณน้องเอ๊ครับวิสารัตน์ทับเงินครบเครื่องเลยครับมาพยานอนครับลูกแข้งซ้ายครับตั้งกำแพงไว้เนี่ยครับโอ้แต่ซ้ายอีกทีหนึ่งตอนนี้เชิงไม่สนชนลูกเดียวครับพยายามที่จะบังอาวุธแล้วก็โต้สวยๆแทงเข่าซ้ายเข้าไปอีกทีหนึ่งมาแล้วพยานอนมาแล้วสอนกำลังสีเดิมหรือกองตะเบาทองแม่ต่อยอย่างบีครับมาดูแล้วมีชาติตระกูลเหลือเกินโอ้โหหลักเหลี่ยมฝีมือเข้าดีครับแม่ขวาของพญาหนอนซ้ายก็มีครับมาทั้งพี่ทั้งน้องเลยครับนี่ครับไล่ขาครับเขามีไล่แขนแต่พญาหนอนไล่ขาครับดูครับป้องกันตัวครับมวยไทยไม่ใช่มีแต่ว่าบุกอย่างเดียวนะครับนี่คือป้องกันตัวสวยๆบิดไปบิดมาครับแม่ตีกันโอ้โหถ้าเป็นสนุกนี่เขาบอกว่าใช้เด็ดไปน้องใช้เน็ตไปน้อยจะได้วางสนุกกันยาวๆหน่อยครับโอ้โหหมดยกที่3ครับแล้วชูมือให้นักมวยทางด้านมุมน้ำเงินครับมเหสัตชิตสารวัตรพอ34เป็นฝ่ายชนะไปโดยคะแนนครับเรียกว่าไลฟ์เวทเต็มๆครับหัวแถว135นี่ประมาณไหนครับหัวแถวเมืองไทยมาก็เมืองไทยพอได้ครับกิงซาครับลูกศิษย์อาจารย์โจ
หลายเวทีแล้วโรงเรียนกีฬาโคราชเนี่ยเคยไปดูหลายครั้งแล้วนะครับเตะแบบสะโพกเลยจากสะโพกไปครับน้ำหนักได้ทิศทางได้ครับพิกัดเลยครับรับได้แล้วก็คืนด้วยนะครับเป็นการกันกรองก่อนที่จะเข้าเมืองกรุงครับนี่ครับแลกอาวุธกันขยับเข้าหาครับเพชรสิงหานี่ครับตามเข้าไปแล้วมีแข้งขวาเพชรสิงหาหรือเพชรชายแดนครับหลวมไม่ได้นะครับมีช่องโหว่หลวมเข้าไปนี่ครับเตะหลุดนะครับสายตาดีครับจังหวะทิ้งตานี่ถือว่าเป็นยอดมวยดาวรุ่งเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าสดมากๆเลยครับเด็กอายุยังน้อยครับแต่สมัยยอดวิชาเพชรชายแดนอายงยิมครับทีมงานของเซียวินอุบลตอนนี้สั่งเดินบุกแล้วครับเพชรสิงหาก็ไม่ยอมโอ้โหเรียบร้อยเลยครับครับมาจังหวะต่อยหมัดขวาครับนับ8ครับโอ้โหล่นขนาดนี้ต้องนับแล้วครับนับ8นี่นับยาวเลยถึงนึกว่าโดนน็อกแล้วอายงยิมเอ้าบุกเข้าไปเอาคืนครับฟันศอกซ้ายโอ้โหจามไปที่บริเวณกลางของอินซาครับหมัดมวยครับ3นาทีแบบนี่มีศอกมาแจมแล้วครับเพชรสิงหาเพชรชายแดนแล้วชูมือให้นักมวยทางด้านมุมแดงครับคิงสตาร์โรงเรียนกีฬาโคราชเป็นฝ่ายชนะไปด้วยคะแนนประเภทปูมวยเข่าอะเชิงไม่สนชนลูกเดียวของอาจารย์วินิจตันจันนะใช่ครับอาจารย์วินิจปั้นจันนี่ปัจจุบันนี้ก็มาอยู่ที่ค่ายพาน26นะครับโอ้ครับแม่ซ้ายหน้าทำงานแล้วครับใจสู้ลงขาว่ายังไงใจสู้ซ้ายหน้าแทงเข่าหน้าขาครับโอ้โหลูกจาบฝากไว้ที่ขาอีกแล้วครับนี่ครับหน้าขาเสียงแฟนคลับมาเชียร์กันรึบพับเลยครับยกที่สองนี่ก็เริ่มสนุกแล้วนะครับคุณยศปีดาแม่นิววังจันทร์นี่พยายามที่จะบุกครับทีหน้าขานี่เจ็บกระตีครับตีพุงครับมาดูครับทางใจสู้นี่ครับเตะเข้าไปโอ้ยเตะซ้ายครับเตะซ้ายดีครับแม่ลงดานประตูไป3ทีมาวางแข้งซ้ายเนียนใจสู้ครับมาวันนี้ใจสู้ๆชู2นิ้วหน่อยครับทีมงานโอ้โหแบบวางแข้งได้เนียนครับแบบเตะเต็มแข้งเลยครับใจสู้เนี่ยมาถ้ามวยนี่แบบถ้าไม่ฟิตมาไม่ดีนี่โดนนี่เตะเข้าไปโอ้โหกัดฟันกอดเลยทีเดียวโอ้ยดูโดนศอกไปยิงครับแบบโดนทัดมาลาครับศอกปักลูกแก่งของใจสู้ครับศอกทัดมาลาครับเอาแล้วครับโหนครับโหนแบบกดลงมาครับยังตีไม่ได้ครับยังไม่โดนข่มนะครับโอ้ยฟันศอกครับเดินเข้าไปจ้วงเลยเอ้าเตะขวาไปดีเอ้าแบบถอดใจเมื่อไหร่เป็นเรื่องครับใจสู้ครับแม่ฝ่ายหนึ่งบุกยังเดินบุกเปิดเกมครับนิววังจันทร์แม่จากค่ายพาน26ด้วยแม่ค่ายดังจากอำเภอปักธงชัยครับพูดไงว่าเจ้าบ้านเอ้าบุกเข้าไปนิววังจันทร์แม่เจาะล่างครับเอายกขายเตะแล้วครับไม่บังเลยแม่ใจสู้โอ้โหนี่ครับอัปคัตอัปขวาดักแทงไปทีนึงเหลี่ยมครับเปิดเกมนี่ประกบวงในเลยครับนิววังจันยึดอาชีพตัวเองเป็นหลักครับโหแล้วครับโหแล้วครับแม่ใจสู้ทำยังไงสู้เข่าครับได้ช่วงสู้เข่าดันเข้ามาติดมุมระฆังยังหาเหลี่ยมแทงไม่ได้ครับกรรมการบรชิตแช่มชื่นนี่ครับนิววังจันเดินเข้าไปเจอซ้ายหน้าอีกแล้วครับวงในใจสู้สู้เข่าโอ้โหเข่ายัดไส้มาแล้วครับนิววังจันเดินช้าไม่ได้ครับโอ้โหเอาต้องบุกเร่งแล้วครับแทงเข่าซ้ายดีหนึ่งแทงเข่าซ้ายเตะแม่จะเกี่ยขาเข้าเกี่ยไม่หล่นครับโอ้โหโดนก็ยกแทงไปทีหนึ่งขวางหน้าครับโอ้โหแทงไปแต่ละเม็ดแต่ละดอกครับแม่เสียบแต่ละดอกเลยโอ้โหเสียบแต่ละดอกโดนเข้าไปนี่ครับเอาบุกเข้าไปทีดันเข้าไปตีเข่าซ้ายครับโอ้โหใจสู้ครับอาศัยเชือกหน่อย
ตอนนี้กรรมการชูมือสองมือเลยบอกว่าอยู่อย่าอยู่ข้างเชือกทั้งคู่ครับตีแล้วครับเอาอย่าหยุดนะอย่าหยุดนะมาตอนนี้ใจสู้มีโต้มาตอนนี้มีวางจันครับปุกอย่างเดียวแล้วอันนี้ปุกเข้าไปครับมาพออสั่งผู้พันบอกว่าเอาปุกเข้าไปวิทเอาวิทก็วิทเอาวิทไปตีเข้าซ้ายครับวิทไปจังหวะจับได้มาตีไม่ได้แล้วปุกอีกทีครับตอนนี้ดีวันจันทร์เอ้าฟันศอกครับโอ้โหมาแทงเข้าไปฟันศอกขวาแทงเข่าซ้ายมาฟันศอกแทงเข่าซ้ายเอาเลยรัดเอวรัดเอวรัดได้ปีตีลงล่างรัดได้ปีตีตีเอ้าใจสู้มาใจสู้ข้างเชือกนะครับสู้ชอชัยเศษครับจะดิ้นขนาดไหนขณะที่นิววังจันทร์พกรพรศิรินหรือพาน26ครับจะเปิดเกมชนเดือดเลยทีเดียวติดตามชมกันครับคู่นี้ชกกันน้ำหนักพิกัด145ปอนด์ครับถือว่าเป็นมวยใหญ่ของแท้นะครับไก่สู้พยายามแกะไม่ออกแล้วครับเหนียววังจันทร์โอ้โหไก่สู้ดันเข้าเชือกล้มทับลงไปครับเหนียววังจันทร์ลุกขึ้นมาประกบวงในหมุนแล้วแทงไก่สู้แทงสู้ครับมาตัวเล็กไก่ใหญ่ครับเหนียววังจันทร์ครับโหมบุกอย่างเดียวครับแต่โหมบุกแล้วทุ่มไปแต่ตัวเองเสียหลักครับเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้กลับมาลุกอีกทีครับเปิดเกมบุกเป็นละลอกละลอกครับตอนนี้บุกเข้าไปครับรัดเอวพยายามจะเลาะรัดตีทุ่มทิ้งนะครับแม่แต่ว่าใจสู้ตั้งกำแพงไว้ครับแม่ใจสู้ยืนกระต่ายขาเดียวครับแม่ใจสู้ประเภทยืนกระต่ายขาเดียวได้สวยใช้เหลี่ยมกันบังแล้วโต้ครับแม่นี่วังจันนี่ออกอาวุธตามเสียงเชียร์เลยครับวงนายเสียบเข่ายัดไส้ครับโอ้ใจสู้เสียบสู้ครับโอ้โหใจสู้ครับหลักสวยๆดักแจมๆเตะซ้ายครับเตะซ้ายเกียร์ไม่ลนโอ้โหนิววังจันทร์แต่อาวุธมวยไทยใจสู้นี่ยังครบเครื่องอยู่นะครับมาแทงดีเหลือเกินต่อยสนุกเบียดกันหัวใจใช้ได้เลยครับใจสู้วันนี้ใจสู้วันนี้หัวใจใช้ได้เลยครับนิววังจันทร์ไม่ใช่จะตีง่ายๆซะแล้วครับใจสู้ตีเข่าสู้แล้วครับสู้แล้วครับใจสู้สู้แล้วสนุกนะครับใจสู้นี่ดักไว้สวยนะครับจังหวะดักโต้ไถ่เข่าโอ้ยทีครับโอ้โหมาต่อใต้น้ำครับใจสู้บุกมาเป็นระลอกครับนิววังจันทร์ครับตีเต้โอ้ซอยเลยครับนิววังจันทร์ซอยเป็นชุดเลยครับโอ้โหมากองเชียร์นี่ผมก็เหมือนได้เชียร์แรงจริงๆเสียงเชียร์นี่ดันกระถึงไปถึงสามแยกปักเลยทีเดียวมาเหลี่ยมลูกนี้ใจสู้พลิกเหลี่ยมแล้วแทงซ้ายครับนิววังจันทร์วิ่งเข้าหาเลยครับนี่แหละครับเชิงไม่สนชนลูกเดียวครับนิววังจันทร์ประเภทปอดเลยครับตีเอียงไปเอียงมาครับใจสู้รอดักรอโต้ขยันหน่อยซ้อยๆหน่อยแทงไม่ถูกยังเฮโอ้โหหมดยกที่4มานี่ครับจังหวะของใจสู้ครับตั้งกระแพงหน้าดันแทงครับเขาเรียกว่าตั้งโต้สู้เลยทีเดียวแม่จังหวะเพราะวงในนี่นิววังจันทร์ลัดเอวโอ้โหตีครับแม่ใจสู้พยายามใช้เหลี่ยมสู้นะครับตอนนี้ทีมงานกองเชียร์จากห้วยขาแข้งครับแม่บอกว่าเดินบุกเข้าไปใจสู้ทีครับแม่ปกติไม่เคยเดินครับนี่ดูครับแม่ไม่เคยเห็นใจสู้นี่ต่อยดีกว่าเจ้าวันนี้เลยครับสุดยอดจริงๆครับมากเลยแม่อาวุธก็ได้ถ้าหัวใจสู้ที่ใช้ได้เลยครับครับแม่อาวุธนี่วงนอกนี่สวยงามนะครับเตะขวาจัดเหลี่ยมดีทุกอย่างดีหมดแต่ว่าวงในครับแม่นิววังจันทร์ประกอบพอศิลินหรือพันสองทีมงานทั้งสองฝ่ายบอกพอแล้วนะครับแม่พออีกแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วครับแม่นี่ครับลูกนิววังจันทร์โอ้โหสงสัยจะตัดสินลูกนี้เลยหรือเปล่าครับแม่ลูกนี้ชัดไปยังไม่ชัดครับยังไม่ชัดดูกันต่อไปครับขวาอีกทีนึงดันเข้าไปอ้าวโอ้โหมาด้วยเกี่ยวหล่นสุดท้ายที่อนันทนาทองภูธรชูมือให้นักมวยทางด้านมุมน้ำเงินครับดิววังจันทร์ปกรณ์พรสุรินทร์เป็นฝ่ายชนะไปด้วยคะแนนพักสักครู่ครับฝ่ายแดงดาวธงชาติสิทธิ์จาดาวพลเงินเพชรสทชัยวัฒน์132ปอนด์ครับปล่อยน้ำหนักมาจะได้ต่อยกันสนุกนะครับครับไม่ต้องอดข้าวหลายๆวันประมาณนั้นครับก็มวยนี่ต่อยกันสนุกทุก
วันอาทิตย์เลยนะครับครับพี่ดาครับอาทิตย์แรกนี่29มกราคมโอ้โหสักมงคลเคซ่ายิมนี่พลิกชนะเลยทีเดียวครับครับคว้าเดิมพันผู้ระหว่างอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์นี่โอลาโน่นี่ก็แพ้กับมนสยามครับลูกเมืองเพชรและอาทิตย์นี้ที่ผ่านมานี่ก็นิววังจันทร์นะครับผ่าน26ก็ชนะใจสู้ทอเทศสุทินฝ่ายแดงดาธงชาติจิตจาดาวันเงินเพชรสอทอชัยวัฒน์ครับเป็นผู้เสริมผู้พิเศษแม่สงสัยจะเขินกล้องหรือเปล่าครับดาวธงชาติกับเพชรโอ้โหนี่ครับแม่ชัดเจนครับแม่ชัดเจนเลยทีเดียวโอ้โหเตะเข้าไปที่บริเวณก้านคอนะครับเดี๋ยวต้องดูภาพช้าๆอีกทีนะครับไม่ต้องนับครับงานกิตติชัยอุทุมยุติการชกแล้วชูมือให้นักมวยทางด้านมุมนักมวยครับเพชรสอทอชัยวัฒน์เป็นฝ่ายชนะเทคนิคเกิลน็อกเอาท์ไปยกแรกเลยครับ